ลิโอเฟอร์ดินานด์อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับรู้สึกแปลกใจกับการตัดสินใจของเอริกเทนฮากกุนซือปีศาจแดงที่ดรอปมาคัสแรดฟอร์ดหัวหอกชาวอังกฤษเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดที่เสมอกับคริสตัลพาเลซ0-0โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาดาวยิงวัย26ปีผลงานฝืดอย่างหนักหลังยิงได้เพียง8ประตูจาก43เกมรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้แรดฟอร์ดกำลังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาหลังตะบันไป3ประตูจาก2เกมหลังสุดแต่เทนฮากกลับถอดเจ้าตัวออกจากทีมตัวจริงในเกมกับพาเลซโดยให้เหตุผลว่าต้องการหมุนเวียนนักเตะเฟอร์ดินานด์กล่าวว่าเมื่อคุณมีนักเตะฟอร์มดีอย่างมาร์คัสแรดฟอร์ดที่กำลังคืนฟอร์มและโมเมนตัมกำลังกลับมาซึ่งมันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักเตะทุกคนและความมั่นใจของพวกเขาผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะหมุนเวียนนักเตะเรากำลังสร้างสรรค์โอกาสได้และคุณตัดคนที่เป็นตัวหลักในการทำประตูออกจากทีมผมแค่มองดูแล้วก็คิดว่าว้าวมันแปลกมากแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นผู้จัดการทีมอธิบายว่าเป็นการหมุนเวียนนักเตะไม่มีอะไรอย่างอื่นเพราะมีเสียงบ่นเยอะมากกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN